ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะจะสิ้นสุดฤดูของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วค่ะแต่จากข้อมูลเราพบว่างบประมาณด้านการลงทุนรัฐบาลชุดนี้เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้นะคะการเบิกจ่ายได้น้อยมีผลกระทบอะไรในมิติเศรษฐกิจสังคมบ้างพูดคุยกันกับคุณฉัตรคำแสงผู้อำนวยการ101ผับใน The Resources วิจัยใกล้ตัวค่ะคุณฉัตรคะเราเพิ่งเห็นบรรยากาศของการอภิปรายงบ68กันไปไม่นานเนาะแต่ว่างบ67ล่ะคะที่มีการอนุมัติแล้วเคาะกันมาบ้างแล้วมีการเบิกใช้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมีตัวไหนสำคัญบ้างครับสำหรับงบ67นะครับตอนนี้เราก็กำลังมาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายและกำลังจะหมดช่วงแล้วนะครับก็คือสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับงบ67นี้เนี่ยเป็นงบที่เริ่มมาช้าเพราะว่ากระทบมาตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่นะครับแล้วก็กว่าจะตั้งรัฐบาลได้แล้วงบเนี่ยกว่าจะได้เข้าสภากว่าจะได้อนุมัติกันจริงๆนะครับก็เลื่อนมาจนถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนะครับของปี67เข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวงบประมาณเนี่ยมันช้ามาครึ่งปีนะครับแต่ว่าในไส้ในนะครับมันมีหลายๆตัวนะครับที่งบเนี่ยสามารถเบิกจ่ายออกไปได้งบอย่างเช่นงบเงินเดือนงบที่เป็นในเรื่องของการดำเนินงานนะครับโครงการที่มันมีลักษณะซ้ำๆเนี่ยเราสามารถทำเรื่องเสมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปได้อยู่พอสมควรนะครับงบ2ใน3สามารถเบิกออกมาได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลา6เดือนนี้ยังสามารถทำให้งบหลายๆตัวเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติแต่มีปัญหาอยู่ตัวนึงครับที่มีปัญหามากที่สุดเลยก็คืองบลงทุนครับที่รัฐเนี่ยเอาไปใช้ในการก่อสร้างในการทำถนนในการจัดการกับโครงสร้างจัดการน้ำต่างๆตรงนี้เนี่ยเราเบิกจ่ายได้ช้ามากๆนะครับกว่าเราจะได้เริ่มจริงๆนะครับเพราะเป็นโครงการใหม่เนี่ยก็เลยเข้าไปมาถึงประมาณเดือนเมษาแล้วนะครับกว่าจะเส้นเราตอนแรกเรานอนมานะครับกว่าจะกระโดดขึ้นมาได้จริงๆก็เมษาพฤษภานะครับเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยแม้ว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเบิกจ่ายได้เพียงแค่ความเร็วเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีตเท่านั้นเองเราก็เลยเกิดเป็นเส้นขนานมานะครับที่ทำให้เราบอกว่าเราเนี่ยคงจะเบิกจ่ายเงินได้น้อยมากนะครับภาพนี้กำลังจะบอกว่าในอดีตเราก็เป็นอย่างนี้แหละก็เบิกงบลงทุนมาจ่ายได้น้อยเหมือนกันเพราะอะไรทำไมถึงเบิกยากคะงบลงทุนงบลงทุนเนี่ยมีปัญหาอยู่หลายๆขั้นนะครับก็คือเวลาเราตั้งงบออกมาเนี่ยมันมีความที่เป็นส่วนของของใหม่นะครับกว่าจะเริ่มต้นโครงการใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันยากทุกครั้งทุกครั้งนะครับแล้วก็ของแบบนี้เนี่ยกว่าจะได้เริ่มกว่าจะเตรียมตัวนะครับก็จะมีการเบิกจ่ายได้ช้าในอดีตเองเนี่ยเคยตั้งงบเอาไว้เช่นทุกๆปีตั้งเอาไว้100บาทนะครับก็เลยเบิกจ่ายออกมาได้ประมาณสัก60บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ปีนี้ด้วยความพิเศษด้วยความช้าของการตั้งรัฐบาลด้วยความช้าของกระบวนการในสภานะครับ100บาทที่เราตั้งเอาไว้เราอาจจะได้แค่40บาทเท่านั้นเองครับปีก่อนๆ 60% ปีนี้40กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งเบิกได้น้อยเบิกได้ไม่ครบร้อยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือว่าสังคมยังไงบ้างคะรัฐบาลพูดเอาไว้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็พยายามจะตั้งโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักเลยก็คืออย่างเช่น Digital Wallet นะครับแต่ว่างบลงทุนเนี่ยครับจริงๆเป็นการเบิกจ่ายเงินของรัฐเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับในช่วงของไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ตัวนึงที่เป็นตัวฉุดรั้งนะครับก็คืองบลงทุนนี่แหละครับที่เบิกจ่ายออกไปได้ช้าทำให้ GDP ส่วนที่มาจากการลงทุนเนี่ยติดลบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเบิกจ่ายได้ก็ได้ผลทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นได้เหมือนกันกับการทำการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับก็คือเหมือนเอาไปลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการที่เราพยายามสร้างสินทรัพย์ถาวรใช่ไหมแล้วก็ทำให้ในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของชีวิตประชาชนเนี่ยหวังว่าจะดีขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเฉพาะระยะสั้นแต่ว่ามันน่าจะเป็นการวางโครงสร้างไปในระยะยาวด้วยครับค่ะแล้วกรอบของการใช้งบลงทุนถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมากับปีนี้ดูตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงมากไหมคะครับปีนี้น่าห่วงมากนะครับปีนี้เราตั้งงบลงทุนเอาไว้สูงก็จริงนะครับที่ประมาณเกือบ500ล้านบาทนะครับแต่ว่าเบิกจ่ายออกมาได้น้อยมากนะครับเราตัวเห็นตัวเลขแล้วเราลองต่อเส้นออกมาเนี่ยนะครับดูว่าถ้าเกิดครบปีเนี่ยเราจะสามารถเบิกจ่ายได้สักเท่าไหร่นะครับเราก็ดูว่าเราน่าจะเบิกจ่ายได้จริงๆเนี่ยน่าจะแค่ประมาณสัก200ล้านเท่านั้นเองนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเรากำลังเบิกจ่ายน้อยไปกว่าตัวกรอบที่เราวางเอาไว้เนี่ยตั้งไว้ตั้งเกือบ500ล้านหายไปเกือบ300ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงตัวทวีคูณทางการคลังนะครับเงินมันหมุนเท่าไหร่นะครับก็จะมีงานนะครับที่เคยบอกว่าเงินลงทุนของรัฐเนี่ยให้เงินทำให้เงินหมุนเนี่ยประมาณ 0.4 นะครับลงทุนไป1บาทเศรษฐกิจโตขึ้น 0.4 นะครับแปลว่าถ้าเงินเราหายไปประมาณ300ล้านตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะหายไป
พอสมควรเลยนะครับคือประมาณสัก 1% ของ GDP ถ้าเกิดเราสามารถเบิกได้ครบนะครับแต่โอเคอันนี้เป็นตัวเลขอุดมคตินะเพราะว่าปกติเราไม่เคยเบิกจ่ายได้เต็มเงินวงเงินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดถึงว่าอย่างน้อยๆแค่เบิกจ่ายให้ได้ตามในอดีตเนี่ยเราก็ควรจะต้องเบิกจ่ายให้ได้สักประมาณ 300,000 ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าที่เราเบิกจ่ายไปเนี่ยก็ยังหายไปอีกประมาณแสนล้านอยู่ดีนะครับจากที่เราควรจะเบิกจ่ายได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตัว GDP เนี่ยก็อาจจะหายไปนะครับประมาณสัก 0.4% ของ GDP 0.4% กับ 1.1% ตรงนี้ใหญ่ขนาดไหนน่าซีเรียสขนาดไหนนะครับก็ถ้าเกิดเราพูดถึงตัวการทำดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วก็มีการประเมินกันมาหลายเจ้านะครับว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเงิน 500,000 ล้านนะครับ500,000ล้านนั้นก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณนี้นะครับก็คือ0.25 ถ้าเกิดอันที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็กรณีที่เยอะที่สุดก็1จุดต้นๆนะครับที่เขาวางเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเบิกจ่ายงบลงทุนได้เนี่ยจริงๆได้ผลระยะสั้นเนี่ยไม่แพ้ Digital Wallet เลยครับแล้วงบประมาณของคำว่างบลงทุนเนี่ยมันนิยามว่าอะไรอะคะมันเป็นเฉพาะการก่อสร้างเลยไหมหรือสามารถลงทุนในงานวิจัยลงทุนในคนได้ไหมคะครับจริงๆงบลงทุนนะครับที่เป็นตามนิยามของงบประมาณเลยเนี่ยมักจะเป็นการซื้อสินทรัพย์ถาวรนะครับส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นในเรื่องของการทำถนนทำตึกนะครับซื้ออุปกรณ์คารุพันธ์สินค้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงงบลงทุนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนเนี่ยก็มักจะต้องพูดถึงเรื่องของการสร้างโรงเรียนการสร้างโรงพยาบาลหรือการหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การแพทย์แบบนั้นนะครับก็คือลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์ต่างๆใช่ครับใช่ที่ผ่านมาระบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับใครทำงานกับภาครัฐก็จะบ่นนะครับว่าจัดการยากมากนะครับแล้วก็โอ้โหมันวุ่นวายไปหมดนะครับแต่ว่าความวุ่นวายเนี้ยควรจะมาพร้อมกับความโปร่งใสแต่เราก็มักจะได้ยินเรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นเสมอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการก่อสร้างนั่นเองนะครับนอกจากแก้ปัญหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีวิธีการอื่นอีกไหมคะที่เราจะสามารถช่วยทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้งบลงทุนมันดีขึ้นกว่านี้ครับงบลงทุนนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่ามันเป็นเรื่องของการซื้อสินทรัพย์ถาวรนะครับที่ผ่านมาในอดีตนะครับงบลงทุนของเราทั้งก้อนเนี่ย1ใน3สร้างถนน1ใน3สร้างตึกนะครับแล้วก็อื่นๆอีกประมาณ2อีก1ใน3ที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการพวกโครงสร้างน้ำพวกโครงสร้างหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีคำถามอยู่ในใจเสมอนะครับว่าประเทศไทยเราสร้างถนนยังไม่พอหรือเรายังมีอาคารภาครัฐไม่พอหรือเปล่านะครับการทำสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเราบอกว่าเป็นการลงทุนมันควรต้องได้ผลตอบแทนกลับมาในอนาคตเนี่ยคำถามคือได้ตอนนี้เนี่ยเรายังคิดว่าเราลงทุนไปทุกวันนี้เนี่ยยังจะได้มากเพียงพอตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนของรัฐอยู่หรือไม่ในขณะเดียวกันเรามีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เต็มไปหมดใช่ไหมครับเรามีในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรามีในเรื่องของการต้องต่อสู้ทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรมซึ่งถนนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นวัตกรรมนี้ได้มากนักเนี่ยเราควรจะต้องลงทุนในเรื่องแบบใหม่ๆหรือไม่นะครับตรงนี้เราก็คิดว่าอาจจะต้องมีการมานั่งทบทวนกันใหม่เลยครับว่าการลงทุนของไทยให้มันมีวิสัยทัศน์ที่มันจะพาประเทศต่อไปได้แก้ปัญหาได้จริงๆแก้ปัญหาให้ภาคธุรกิจแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นต้นทุนต่ำลงสามารถมีผลิตภาพได้ดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะต้องทำอะไรกันบ้างครับค่ะหรือเราอาจจะต้องมานั่งนิยามกันใหม่เลยว่างบลงทุนเนี่ยควรจะลงทุนกับอะไรได้บ้างนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาว่ามันกระจุกตัวมากเกินไปจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณฉัตรมากเลยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นของความสำคัญของงบประมาณนะคะโดยเฉพาะงบการลงทุนที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าถ้าเราเบิกจ่ายได้น้อยเนี่ยจะมีความสูญเสียในทางเศรษฐกิจมากขนาดนี้นะคะทั้งหมดนี้คือ The Resources วิจัยใกล้ตัวในวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ